สวัสดีครับช่องซีซุคลาสสิกครับช่องนี้ที่มีแต่รถสวยๆครับวันนี้ยามเย็นครับแดดร่มลมตกแล้วครับตอนนี้ไม่ร้อนละผมมาเจอเจ้าหัวล่างสแคเนียครับสีสันสวยงามมากๆครับคันนี้จะเรียกว่าสีอะไรดีครับเนี่ยสีเหลืองทองเหลืองส้มหรือว่าอะไรดีครับเนี่ยครับโอ้โหสีสวยสีสวยมากนะครับเราเดินเข้าไปดูใกล้ๆกันนี่ครับคันนี้โอ้โหสีสันเหลืองส้มแล้วก็ตัดด้วยสีดำนะครับแล้วก็ด้านหน้ากระจังก็แต่งมาเป็นคิ้วโครเมียมด้วยนะครับคันนี้นี่ครับสวยงามมากๆเราดูด้านข้างก่อนเลยนะครับด้านข้างกระจกมองข้างทำสีเดียวตัวรถหมดเลยครับนี่ด้านหน้าครับด้านหน้าจอดคู่กับวอลโว่ไอเบมครับนี่ครับด้านหน้าเขาตัวกันชนแลบสีเดียวตัวรถหมดเลยครับกระจกมองข้างสีเดียวตัวรถนี่ครับสวยมากๆนี่เราไปดูใกล้ๆกันครับเป็นเจ้า T360 ครับเป็น T360 รุ่นฮอตฮิตของเรานะครับนี่โลโก้ทาคาเนียแล้วก็นี่ตาสัญลักษณ์ของความแรงครับนกกิฟฟินจากประเทศสวีเดนนะครับคันนี้ก็แต่งเป็นโทนสีที่ว่าส้มดำครับส้มดำแล้วก็โครเมียมนะครับสวยงามมากๆสวยงามมากๆชายบันไดนี่เขาก็เลยเป็นเว้นสีดำไว้ครับกับบางโพหน้าเพื่อให้มันตัดเป็น2สีนะครับเป็นส้มกับดำนะครับตัวอากาศด้านโค้งด้านข้างก็มีมาครบแล้วครับเนี่ยคันนี้นี่ครับบางโพล้อก็เป็นสีเดียวตัวรถสีเดียวกับตัวหัวเลยนะครับวงเทเลอร์มานะครับเป็นของหอจกรรุ่งเรืองทรัพย์รุ่งเรืองทวีนะครับนี่ครับรุ่งเรืองทรัพย์รุ่งเรืองทวีนะครับนี่ไฟท้ายของเจ้า P360เราก็เห็นบ่อยแล้วครับแต่ว่าคันนี้โดดเด่นด้วยสีผมชอบสีจริงๆเลยสีแปลกมากเรียกไม่ถูกครับไม่รู้เรียกสีอะไรดีโอ้โหสวยแต่คันนี้ไม่มีลวดลายเลยนะครับแต่ว่าเล่นเป็นตัวหนังสือสีขาวตัดกับสีส้มอ่อนๆแบบนี้สวยไปอีกแบบครับสวยอีกแบบนี่ครับเป็นชื่อหอจกรเขาแล้วก็นี่นัมเบอร์ครับคันนี้เบอร์009สันโดนใจจริงๆนี่ครับเราเข้าไปดูเจ้าชิ้นงานที่เป็นโครเมียมตรงหน้ากระจังนี้เป็นโครเมียมครับ3ชิ้นนะครับ1 2 3นะครับ3ชิ้นก็เป็นโครเมียมเป็นชุดแต่งนะครับคือแต่งโครเมียมสวยไปอีกแบบครับสวยไปอีกแบบสีเป็นสีเก็ดๆนะครับสีเก็ดๆคันนี้แล้วตัดกับฟิล์มที่พี่เขาติดมาเป็นฟิล์มดำเข้มนะครับโอ้โหสวยตัดกันดีครับตัดกันดีเราให้ชมกันนานๆหน่อยครับ
ไม่ต้องบรรยายอะไรเยอะเราให้ดูความสวยก็พอแล้วครับนะครับความสวยนี่ก็เด่นมากๆแล้วครับไม่มีสติกเกอร์ก็สวยได้นะครับอันนี้ดูหน้าตรงๆซะก่อนนี่ครับเทียบกับเจ้าวอลโว่ FM นี่แต่คันนี้กับวอลโว่มาทีไรก็จอดคู่กันทุกทีเลยครับคู่นี้งามจริงๆสุดๆเนี่ยครับความสวยงามของเจ้าไทแคเนียสีส้มทองของเรานะครับสวยจริงๆสวยจริงๆสวยไหมครับเราให้ดูกันนานๆหน่อยอันนี้ผมชอบสีจริงๆเลยสีสวยมากนะครับสวยจริงๆยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะได้มารีวิวรถสวยๆท่านชมอีกนะครับผมครับวันนี้สวัสดีครับ